ประเพณีที่เชียงตุงครับสาวๆลำวงครับบาทละ5บาทเองนะมีแต่สาวๆสวยมากเลยสุดยอดครับครั้งหนึ่งในชีวิตตรงเดียร์ท้ายมาเที่ยวครับเชียงตุงงานปีไม้ไตครับโอ้ยบัตรละ5บาทแล้วก็เรียกสาวๆคนใดจะมาเต้นคู่ได้มันเหมือนว่าจีบสาวครับสมัยแบบบ้านๆคนนี้คือนางเอกสุดเลยสวยโคตรวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานลำวงนะครับที่งานไตงานปีใหม่ไตนะครับลำวงย้อนยุคบัตรละ5บาทสาวๆเลือกได้แล้วก็มาลำวงกันแบบนี้เลยครับนี่เดี๋ยวรอให้แสงนกหวีดดังปี๊ดผมจะเชิญสาวๆที่นั่งกันเนี้ยมาซื้อบัตร4ใบ 1,000 จาร์ดเท่ากับเงิน22บาทครับเราสามารถเรียกสาวๆขึ้นมาเต้นได้แต่ว่ารอแสงนกหวีดก่อนถ้าเราไม่รอแสงนกหวีดนี่พี่เคนเนี่ยยิ้มไม่หูไปนะพี่เคนเรานี่บรรยากาศแบบนี้ครับเสียดายส่งผมยังเดียวอ่ะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคุณเบียร์รอเสียงได้ไงเนี่ยนี่ครับ5บาทรออันนี้ยื่นให้เขาเห็นไหมโอ้โหไอ้ล่ะคุณเบียร์ลำวงงานไตใหญ่ครับ5บาทครับเก่งตูยิ้มลีลายครับสาวเก่งตูครับนี่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเที่ยวงานปีใหม่ไตที่เชียงตุงครับสุดยอดครับโอ้ยพี่เคนครับผมหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับคุณครูครับมีเขาพามาดูลำวงย้อนยุคสูตรแบบเชียงตุงนะครับการเล่นแบบพื้นบ้านนี่ครับนี่ครับพื้นบ้านแล้วก็มีสาวๆมาลำวงกันอันนี้ก็คือคุณแม่เนาะคุณครูครับมีนี่เขาให้อันยังไงนะ
ซื้อตั๋วซื้อตั๋วคุณแม่ครับขายยังไงครับในตั๋ว 1,000 จาน4รอบครับ4รอบ 1,000 จาน 1,000 จานเท่ากับ22บาทไทยนี่ครับแล้วเราก็จะนี่ได้มาเต้นรอบนี่พี่เคนเดี๋ยวต้องรอด้วยกันนะคุณเบียร์คุณเบียร์นกเอี้ยงเดี๋ยวเราเหมาด้วยกันครับเราสามคนเนี่ยอ๋อเราเลือกเอาใครก็ได้เหรอเลือกอะไรค่ะไม่ต้องเลือกยังไงได้ยังไงก็ได้มาเต้นนี่22บาทนะครับ22บาทก็เต้นกันเลยไปคนไหนก็ได้แล้วนี่นะอันนี้เขามีคู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอ๋อนี่ครับเป็นการเล่นคนนั้นยังว่างอยู่เลยไงคนนั้นก็ว่างใช่ไหมคนนั้นเหรอคนนั้นก็ว่างไม่หมายถึงว่าไปหาใครก็ได้ใช่ไหมไปเดี๋ยวเห็นคุณเบียร์มาคุณเบียร์เดี๋ยวผมมาจ่ายเงินจริงๆนะอ๋อให้หมดให้อันเดียวเหรอให้อันเดียวเหรอเขาบอกเดี๋ยวนี้ก็ให้อีกอันนึงอ๋อคนไหนก็ได้คือดนตรีจะไม่หยุดไม่หยุดให้ก็22บาทก็ไปคนละ5บาทนะเต้น5บาท5บาทตี5บาทโอ้พี่เคนยิ้มให้ผมเลยนะเอาคุณเบียร์5บาทเร็วๆ5 บาท5บาทเดี๋ยวเรา2อันก็ได้เดี๋ยวสมมุตินี่คือการสมมุตินี่คือการสมมุตินะครับเพื่อนๆอ๋อเขาเป็นอย่างงี้โอ้ยเฮ้ยพี่เคนน่ะพี่เคนผมขอแลกบัตรได้ไหมได้โอ้น้องครับสอนพี่เขาเต้นหน่อยนะโอ้ยครับโอ้ยสาวเชียงตุงครับ5บาทนะครับเพื่อนรอบละ5บาทครับอย่าสวยสวยนะครับเป็นลำวงย้อนยุคสมัยเก่านะแบบโอ้ยขอบคุณเพื่อนๆเข้ามาได้ตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้โรงเรียนยาวๆไปครับบ๊ายบายกล้องให้หน่อยโอ้โหสุดยอดพี่เคนเอาอีกรอบนะพี่เคนเอาอีกรอบเลยไม่คลิปหน้าครับตอนนี้
เด่นก็จะมาเต้นกับสาวงามนะครับเนาะครับจัดไปครับลุงเด่นครับเฮ้ยยังไม่ซื้อบัตรเลยอ่ะยังไม่ได้ซื้อบัตรเหรอเอาไปแล้วเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอก่อนได้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 ลุงเนนบอกว่าขอเต้นกับสามงามเชียงตุงครับเพราะว่าไม่อาจจะละสายตาจากเธอได้ไทยเขินสาวไทยเขินไทยเขินไทยเขินใช่ไหมโอ้โหอ๋อรู้แล้วทำไมถึงชื่อไทยเขินใหญ่เราอะเขินเขาเพราะเราเป็นไทยเราเขินเขาโอ้โหเลี้ยงไปเลยไปแล้วไปแล้วลุงเนนไปแล้วครับไปตอนนี้จัดไปครับตอนนี้ลุงเด่นก็มาเต้นกับรำวงกับสาวสวยสุดยอดมากครับไอ้น้องให้หมดนั่นเลยครับสาวงามครับเลยคนนี้ครับน่าจะสวยสดงดงามในคืนนี้ครับเพราะว่าลุงเด่นติดใจมากครับนะดูการฟอร์ลัมของลุงเด่นครับ จัดไปครับไม่เป็นไรค่ะเชื่ออะไรครับน้องอะไรนะครับโอ้ฟังไทยพูดไทยได้ชัดเลยนะน้องคำฟองโอ้สวยที่สุดในเชียงตุงแล้วเนี่ยน้องคำฟองครับขออนุญาตเต้นกับน้องคำฟองหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตามไปกระทืบไปน้องคำฟองครับนี่โอ้ยสาวไทยใหญ่ครับยังไม่รู้เลยครับเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยต้องวิ่งที่ไหนเนี่ยทำไมมันเป่าไว้ขนาดนี้แล้วพี่อยู่กรุงเทพเหรอครับผมมาจากเชียงรายครับเชียงรายครับเชียงรายเชียงรายครับแม่สายเชียงรายผมเคยแค่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพอ่ะใช่ไหมเคยเข้ามาอยู่กรุงเทพนี่ครับนอกจากสาวเชียงตุงนี่จะหน้าตาดีนะก็ผู้ชายที่เชียงตุงนี่ก็ยังรอนะใช่ไหมครับผมรอน้องคำฟองอายุเท่าไหร่ครับนี่สิบห้าอ๋อสิบหกยี่สิบห้าสิบห้านักสิบเขาหรือเปล่าพี่สิบห้านักสิบเขาหรือเปล่าขอบคุณนะครับน้องคำฟองยังไม่เป่าเลยขอบคุณครับบ๊ายบายเต้นไปเต้นมาเดี๋ยวเขาจะเต้นครับคุณครูแล้วหน่อยคุณครูคำอีคุณครูคำอีครับครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขอยืมควงนะคืนนี้นะเ
ู้ครับทำไมต้องฉีกบัตรไปพี่เคนนะพี่เคนนะพี่เคนมาเร็วๆพี่เคนมาเออนี่ซื้อบัตรแล้วเมื่อกี้นี่ครับเชียงรายเชียงใหม่สู่เชียงตุ้งใช่ไหมเชียงรายเชียงใหม่สู่เชียงตุ้งครับเชียงรายเชียงใหม่สู่ภูเก็ตโอ้ยิ้มหอมนะพี่เคนนี่มันยิ้มหอมมันเนี่ยโยโยร้องเลยดิครูร้องตามเขาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวถ้าน้องขอร้องด้วยนะแม่ก็ได้ยินเหรอพี่เนี่ยได้ยินจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะสอนเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้มาปีลุงโมไม่กินเนื้อปีเออพอแล้วพอแล้วก็ตอนเล็กๆร้องเป็นนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นแล้วหรอนี่ไงคุณครูเราสุดยอดคุณครูคุณครูเราสุดยอดครับคุณครูเขากำลังร้องเมื่อกี้ทำไมไม่ร้องเนี่ยครับเร็วๆร้องตามเดี๋ยวเชียงตุงนะครับเขาก็จะเป็นงานลำวงประเพณีของบ้านๆสุดยอดท่านพันกระยาเริงต้องร้องดิคุณครูเราอ่ะเป็นครูอะไรอายเนี่ยฮะเป็นครูอะไรอายนักเรียนเนี่ยร้องไม่เป็นนะคุณครูเนี่ยหายนักเรียนนะเนี่ยโยพี่เคนโยเองเด้อเร็วๆร้องดิเดี๋ยวขอกระป๋องหนึ่งเอาให้คุณครูเต้นกับน้องๆเขาก็ได้นะครับก็บัตร4รอบ 1,000 จาร์ดก็22บาทครับเนี่ยต้องเสียต้องวีดหยุดก็เปลี่ยนคิวเปลี่ยนฉีกเนี่ยเขาก็จะฉีกบัตรให้ภาษาก็จะรับบัตรไปแล้วภาษาก็จะฉีกบัตรทิ้งแล้วก็บัตรหมดใครจะมาเต้นต่อก็หาบัตรกันไปต่อนะครับเนี่ยครับก็วนกันไปนะวนกองไฟนะครับวนไปวนมาต้องเรียนเมาหัวละแต่ว่าสุดยอดความประทับใจครับในการมาเที่ยวโอ้นี่3ทีมรอบแล้วเนี่ยรอบนี้
ร้อนเหรอเดี๋ยวผมช่วยถือนะผมช่วยถือนะช่วยถือให้นะได้ค่ะขอบคุณนะครับคุณครูคุณครูคำอีครับวันนี้สุดยอดนักเรียนปรบมือให้หน่อยขอเสียงปรบมือหน่อยนี่ครับบรรยากาศงานปีใหม่ไทยสุดยอดครับเต้นกันกระจายเต้นกันแบบบ้านๆย้อนยุคไปสัก20กว่าปีก่อนแน่ฉันต้องวิ่งดังแล้วถึงเวลากลับบ้านครับ